สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับ Shooting and Fun by Top Secret นะครับวันนี้เราเป็น EP พิเศษช็อปกินเลยเราได้รับสินค้ามา1ตัวซึ่งเป็นสินค้าที่ร้อนแรงที่สุดณปัจจุบันมันก็คือนี่ครับโปรทามเมอร์ตัวใหม่ล่าสุดนี่ให้ดูกันก่อนนะชัดไหมชัดไหมมันคือ SG Shooter Global ถ้าผมอ่านไม่ผิดอ่านไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเพิ่งได้รับมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android สามารถโหลดได้โหลดแอปได้ด้วยนะครับ Apple แล้วก็ Google Play ได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโปรตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างเพราะว่าลูกเล่นนะเยอะมากผมก็ยังศึกษาไม่หมดเลยนะเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแกะกล่องมานี่นี่เปิดมาก็มีโปรทัมเมอร์สายชาร์จแล้วก็อะไรอีกกล่องระเบิดผมมีฐานนี่ผมเลยต้องมีอะไรหรือเปล่าตึ๊บทันแดงจริงๆด้วยเขามีอีกหนึ่งชิ้นสายคล้องคอนี่สวยๆเลยแล้วก็มาดูที่ชาร์จหัวชาร์จเป็นไทป์ C แล้วนะจ้าสมัยนี้เขาไทป์ C กันทั้งนั้นเนี่ยชิ้นหนึ่งหน้าตาสดใสไฮโซและที่สำคัญนะครับนี่กลับด้านได้ด้วยนะปึ๊บพลิกยังกับจอ iPhone เนี่ยเสียงเดียวทัชสกรีนไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็มีแมนนวลคุณยังผมเหรอทิ้งไม่เสร็จละอ่านไม่ออกเดี๋ยวเรามาโซโล่เลยปึ๊บเป็นแมกเนตตัวนี้ก็มีคลิปครับเน็บที่เอวที่เข็มขัดเน็บเพิ่มขัดได้ถ้าใครไม่เข็มขัดเสาบ้านใครไปเลยครับไปแปะเลยเอาไปแปะแป๊กแล้วก็ในเมื่อมันรองรับอยู่แล้วว่าสำหรับ Apple แล้วก็ Google Play แล้วก็โหลดแอปได้เลยเขามีให้สแกนด้านข้างมีเทรนนิ่งด้วยนะสามารถสแกน QR Code เขาอ่ะเพื่อไปดูว่าการทำงานมันเป็นยังไงวิธีเซตอัพต่างๆเขาใช้ยังไงโหมดมีอะไรบ้างสแกนได้ครับเนี่ยเทรนนิ่งทูเกเตอร์นี่สแกนที่เขาหน้าเว็บไซต์เขาได้เลยไม่ต้องฟังผมมากก็ได้แต่ดูผมหน่อยก็ดีซิงค์ผ่านบลูทูธปกติเลยเปิดขึ้นมาลงทะเบียนจะผ่านอีเมล Apple ID ใครมี Play Store Google Play ได้หมดเลยอะไรก็ได้พอซิงค์เสร็จปุ๊บสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ได้เราไปเซตอัพโปรไฟล์ของเราเราก็เริ่มไปโปรไฟล์เราปุ๊บนี่เป็นโปรไฟล์เราแล้วเป็นวิดีโอที่เราถ่ายเล่นๆกันถ่ายหรือถ่ายซ้อมมันสามารถบันทึกเข้ามาในมือถือเราสามารถดูย้อนหลังได้แล้วก็ในโปรทามเมอร์เรามันก็จะขึ้นชื่อที่เราตั้งด้วยว่าอย่างผม Top Secret ก็ตั้งชื่อ Top Secret ปุ๊บในโปรก็จะตั้งฟืบเห็นไหมมันจะมี Top Secret ครับข้อดีของมันอันที่1ไฮโซของมันต้องมีถามว่าโปรเนี่ยของมันต้องมีแล้วแต่สามารถซ้อมไดไฟได้นะการรับค่าเซนซิทีฟของมันนะละเอียดยิบเลยแค่เราพลิกนี้เสียงแค่นี้เหมือนเราเหนียวไก่อะซ้อมที่บ้านหรือเป็นแอร์ซอฟที่ดังปั๊บปั๊บปั๊บขึ้นหมดเลยขึ้นทุกอย่างคราวนี้เราก็สามารถดูได้ปกติคือซ้อมไดไฟซ้อมยิงจริงและที่สำคัญคือไอ้ตัวเนี้ยเราสามารถบันทึกผ่านวิดีโอมือถือเราได้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะจากโปรแล้วต้องมาโหลดคลิปนะเราต้องมาถ่ายวิดีโอของเรานะถ่ายวิดีโอแต่ละสเตจของเราหรือเราการซ้อมเราแล้วเราต้องมาคำนวณว่าเอ๊ะสเตจเนี้ยเรายิงเป็นยังไงเราต้องมาดูในโปรทัมเมอร์กดดีเลย์ย้อนหลังดูว่าเฟิร์สช็อตเท่าไหร่สปีดไทม์เท่าไหร่แล้วยิงจบทั้งเกมนะใช้เวลากี่วิแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละเราใช้มือถือของเราเนี่ยถ่ายเลยกดสั่งงานผ่านโทรศัพท์ไปที่โปรหรือส่งเปิดสัญญาณที่โปรเพื่อให้โทรศัพท์บันทึกพอบันทึกเสร็จปุ๊บแต่ละนัดที่เรายิงขึ้นไปมันจะขึ้นมาเลยข้อดีสำหรับการที่เราซ้อมเราสามารถดูได้ตลอดเลยว่าเราบกพร่องยังไงสปีดไทม์เราเป็นแบบไหนเฟิร์สช็อตเราดีไหมแล้วมันสามารถตั้งคีย์เอทสเตทได้ด้วยแต่อันนี้มันต้องใช้เวลาในการตั้งและใช้โทรศัพท์เราในการทูบสนามอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูในวิดีโอตัวต่อไปที่สำคัญคือกันน้ำด้วย waterproof นะแต่ไม่ใช่ว่าพอบอกว่ากันน้ำได้พี่ครับผมเอาไปเล่นในสระว่ายน้ำมันพังพี่หามึงจับโปในน้ำเหรอก็ไม่ใช่แป้งมันอาจจะฝนตกละอองแล้วก็เซฟหน่อยไม่ใช่แบบว่าพอบอกว่ากันน้ำได้จะไปแช่น้ำจับโปก็ไม่ใช่ก็อาจจะดูแลมันนิดนึงแต่เราจะไม่เห็นภาพจริงถ้าเราไม่ไปที่สนามเดี๋ยวผมขอโทรเช็คสนามสักครู่นับสินับสิสวัสดีครับ
นามยิงปืนลุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่วันนี้สนามว่างปะครับสนามว่างครับผมผมจองเบอร์นึงนะครับพี่ครับผมเอาเบอร์ไหนดีครับคุณครับเบอร์3ก็ได้ครับเบอร์3ได้ครับได้ครับผมประมาณชั่วโมงนึงผมถึงพี่ได้ครับได้ครับดำเนินการให้ครับผมโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีครับนั่นไงสบายเบือเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามเลยดีกว่าว่าการใช้จริงอ่ะมันเป็นยังไงเราจะใช้กันยังไงต่อไปไปพบกันโอ้ยมาช้าเลยนี่นี่มีของเล่นใหม่ตอนแรกผมว่าจะซื้อแล้วแม่งไม่มีตังเป็นไงครับเนี่ยโปรทามเมอร์ตัวใหม่จะได้ไฟก็ได้ซ้อมที่บ้านก็ได้ซ้อมที่สนามได้ไฟเปลี่ยนแม็กขึ้นช็อตให้เราเห็นหมดทุกอย่างแอร์ซอฟก็ได้ลูกซอง PC พิสตอลปืนสั้นได้หมดทุกอย่างยัน22ของมันต้องมีผมบอกเลยและที่สำคัญขอบคุณ PP Tactic ด้วยครับที่ส่งเจ้าโปรตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้งานส่วนฟังก์ชันอื่นเดี๋ยวทำรีวิวตามท้ายให้นะครับเพราะว่าเยอะจริงๆเยอะจัดยังไงก็ฝากติดตาม Shooting and Fun ด้วยนะครับขอบคุณครับอีกอย่างที่สำคัญนะครับช่วงนี้กระแสมาแรงปืนเป็นดาบสองคมนะครับใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาถูกสถานที่มันก็คืออุปกรณ์กีฬาแต่ใช้ในทางที่ผิดมันก็คืออาวุธฝากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านดูแลพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ